เอกปรีชยาแจงสาเหตุขยันอวดบิกินี่แจกความแซ่บรับเจอโรคจิตต่างชาติคุกคามนางเอกดังเอกปรีชยาแจงสาเหตุขยันอวดบิกินี่แจกความแซ่บรับเจอโรคจิตต่างชาติคุกคามพร้อมอัปเดตกระดูกเท้าหักกระทบชีวิตการทำงานวันที่28มีนาคม65ที่ลานพระพรหม IS กรุ๊ปถนนประเสริฐมนูกิจนางเอกหน้าหวานไอ้ปรีชยาพงษ์ธนานิกรให้สัมภาษณ์ในงานพิธีบวงสรวงละครศึกเสน่หาไกรทองชาลวันทางช่อง8ถึงเรื่องที่ช่วงหลังขยันแจกความแซ่บลงโซเชียลจนเจอโรคจิตคุกคามพร้อมอัปเดตอาการบาดเจ็บที่เท้าหลังได้รับอุบัติเหตุในกองถ่ายทำให้พักงานไปเกือบ2เดือนถามถึงละครศึกเสน่หาไกรทองชาลวันเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นละครพีเรียดเรื่องแรกของไอ้เลยรู้สึกตื่นเต้นเพราะไม่เคยใส่ชุดอะไรแบบนี้ทุกครั้งที่จะเปลี่ยนเสื้อคือต้องถอดและใส่ใหม่รวมถึงบทพูดก็ค่อนข้างยากความที่เป็นพีเรียดก็จะใช้สรรพนามแทนตัวเองเป็นฉันข้าเองซึ่งเราก็ยังไม่ชินปากส่วนเรื่องความแซ่บของเสื้อผ้าในเรื่องก็จะมีบ้างเช่นผ้าแถบคาดอกอะไรประมาณนี้แต่วันนี้ก็จะเป็นตะเภาทองในลุคนี้ไปก่อนช่วงหลังดูแซ่บผ่านไอจีทีโสดก็เลยต้องแซ่บตลอดขายของเลยตรงๆแล้วกันยิ้มที่เห็นใส่บิกินี่ถ่ายลงไอจีก็ไม่มีอะไรช่วงโควิดอยู่คอนโดมิเนียมไม่ได้ทำอะไรไปไหนไม่ได้ก็เลยว่ายน้ำบ่อยหลายคนก็ว้าวที่เห็นสลัดลุคเรียกว่าก็ต้องมีบ้างเพราะอายุเยอะแล้วส่วนที่เห็นก็คือตั้งกล้องถ่ายเองค่ะฟีดแบ็กเป็นยังไงอย่างที่บอกว่าทุกคนก็ว้าวเพราะว่านานๆทีจะได้เห็นแล้วก็เห็นเป็นเซตเลยส่วนว่าซัมเมอร์นี้จะได้เห็นอะไรที่แซ่บกว่านี้ไหมเดี๋ยวต้องถามผู้จัดการก่อนว่าอนุญาตให้ไปแซ่บที่ไหนหรือเปล่าตอนนี้พี่ใหม่รัชดามาเป็นผู้จัดการดูแลงานให้เรื่องเซ็กซี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรมีแต่บอกว่าต้องเซ็กซี่เดี๋ยวตามแม่ไม่ทันหัวเราะพอเริ่มมาเซ็กซี่แล้วคนว้าวใจจริงอยากลองเปลี่ยนลุคไปเลยไหมสำหรับไอ้เป็นคนชอบแต่งตัวหลายแนวอยู่แล้วอยากใส่อะไรก็ใส่เลยตอนนั้นไม่ได้เจาะจงว่าต้องเป็นแนวหรือลุคไหนเฉพาะค่ะเจอโรคจิตบ้างไหมมีบ้างเข้ามาในรูปแบบ direct มาใน IG ส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติเรียกว่าเป็นโซเชียลฮาราสเมนต์ได้เหมือนกันเพราะว่าก็มีส่งรูปมาซึ่งเราก็บล็อกไปเลยตอนที่เห็นครั้งแรกก็ตกใจเพราะไม่เคยเจอถามว่าเจอแบบนี้แล้วต้องเปล่าความเซ็กซี่ลงไหมเอาจริงๆก็คงไม่เกินไปกว่านี้แล้วค่ะอันนี้คือเยอะสุดแล้วก่อนหน้านี้ไม่เคยเจอเพิ่งมาเจอตอนหลังๆความแซ่บเป็นเหตุก็เป็นเหตุด้วยรู้สึกว่าเราอาจจะต้องลดดีกรีความแซ่บลงมาหรือเปล่าต้องไม่เกินไปกว่านี้แล้วข้อความลวนลามมีไหมมีส่งมาบ้างแต่ส่วนใหญ่จะไม่อ่านเพราะว่ากลัวคือพอเห็นก็ลบทิ้งหรือบล็อกไปเลยส่วนคนไทยก็มีทักมาแบบทักครับสวยจังครับประมาณนี้ค่ะล่าสุดเห็นว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับตัวเองวันนี้ถอดเปลือกมาวันแรกเลยค่ะจริงๆไอ้หักมา 1-2 เดือนแล้วคุณหมอก็ให้ใส่เปลือกอยู่ตลอดแต่ว่าตอนนี้เริ่มดีขึ้นเริ่มลงน้ำหนักเท้าได้แล้วอุบัติเหตุเกิดขึ้นตอนที่ถ่ายละครอยู่ซีนสุดท้ายแล้วซึ่งเรากำลังจะเดินเข้าฉากความที่มันมืดมากมองพื้นไม่เห็นพอเดินไปแล้วเหมือนสะดุดหลุมซึ่งหลุมลึกมากทำให้ขาพลิกลงไปนั่งเลยหลังจากนั้นก็ลุกไม่ได้และต้องหามไปส่งโรงพยาบาลเพราะว่าเจ็บมากเอ็กซเรย์ดูพบว่าเป็นกระดูกตรงช่วงกลางของเท้าที่หักประมาณ2มิลลิเมตรถือว่าเยอะเพราะว่าถ้า3มิลลิเมตรก็คือต้องผ่าตัดหลังจากนี้จะหายเป็นปกติไหม
อาจจะไม่ 100% แต่ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆกระดูกมันจะค่อยๆติดเองสิ่งที่ต้องระวังตอนนี้ก็คือใส่รองเท้าส้นสูงไม่ได้ลงน้ำหนักเต็มเท้าไม่ได้ยังวิ่งและออกกำลังกายหนักๆไม่ได้ถือว่ากระทบการใช้ชีวิตและการทำงานด้วยเพราะไอต้องหยุดถ่ายไปเกือบ2เดือนถือว่าฟาดเคราะห์ไปค่ะแล้วนี่มาโสดนานแค่ไหนแล้วไอโสดมาหลายปีแล้วค่ะตั้งแต่ความรักครั้งเก่าโน้นจนถึงตอนนี้ก็ไม่ได้นับเลยด้วยซ้ำว่ามันนานแค่ไหนถามว่าเหงาไหมก็เหงาบ้างเพราะว่าเพื่อนๆแต่งงานมีลูกกันแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้อยากมีใครมากเพราะรู้สึกว่าเป็นโสดก็ดีอยู่มันอยู่ตัวและชินกับการเป็นโสดแล้วแต่ถ้ามีใครแล้วใช่จริงๆก็คุยได้ค่ะ ไม่มีเวลาคิดเรื่องรักเบลล่างานแน่นขึ้นแท่นเจ้าแม่พรีเซนเตอร์ปีนี้คว้าเกิน20ตัวไม่มีเวลาคิดเรื่องความรักเบลล่าราณีปลื้มงานแน่นขึ้นแท่นเจ้าแม่พรีเซนเตอร์ปีนี้คว้าเกิน20ตัวแล้วเผยกองพรหมลิขิตสะดุดโป๊กติดโควิดเศร้าบีมประภังกรจากไปกระทันหันเป็นอีกปีทองของนางเอกสุดฮอตเบลล่าราณีแคมเปญที่ปีนี้มีงานพรีเซนเตอร์แน่นมากตอนนี้เกิน20ตัวเรียกว่ากลับมาทวงบัลลังก์เจ้าแม่พรีเซนเตอร์แล้วล่าสุดเมื่อวันที่27มีนาคม65เบลล่าราณีที่มาร่วมงานฉลองครบรอบ10ปีชีวิตในฐานะพรีเซนเตอร์ณลานกิจกรรมพักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอนได้ให้สัมภาษณ์ถึงความปังในปีนี้ที่ทำงานทุกวันไม่ว่าจะเปิดสื่อช่องทางไหนก็เจอแต่หน้าของเธอพร้อมอัปเดตหัวใจหลังเป็นโสดเนื้อหอมออร่าสดใสมีหนุ่มๆเข้ามาจีบพร้อมเปิดใจรับใครเข้ามาแล้วหรือยังนอกจากนี้ได้อัปเดตกองละครพรหมลิขิตที่ต้องสะดุดหลังจากพระเอกหนุ่มโป๊กธนวัฒน์ติดโควิดและนักแสดงรุ่นน้องบีมประภังกรเสียชีวิตต้องมีการเปลี่ยนตัวนักแสดงแทนซึ่งเบลล่าแสดงความเสียใจกับครอบครัวหนุ่มบีมกับการจากไปกระทันหันของนักแสดงรุ่นน้องพร้อมให้กำลังใจทีมงานผู้จัดผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆไปได้ปีนี้พรีเซนเตอร์แน่นเยอะค่ะมีทั้งตัวเก่าตัวใหม่สำหรับตัวใหม่ก็มีประมาณหนึ่งที่เพิ่งเริ่มปีนี้แค่20ตัวได้ไหมเกินยิ้มก็เยอะค่ะฝากแฟนๆช่วยนับแล้วกันกลับมาทวงบัลลังก์เจ้าแม่พรีเซนเตอร์โอ้โหอย่าเรียกว่าอย่างนั้นเลยเรียกว่าเราอาจจะเหมาะสมกับแบรนด์นั้นและเราได้รับโอกาสที่ดีจากผู้ใหญ่ด้วยค่ะทั้งตัวเราตอนนี้ยังมีเหลือผลิตภัณฑ์ไหนที่ยังไม่เข้าบ้างที่จริงมีนะเบอร์อยู่ที่หน้าไอจีติดต่อได้เลยมีหลายส่วนอยู่ที่ได้ค่ะยังสามารถรับได้อยู่ค่ะมีกำหนดไว้ไหมครบ100ตัวจะหยุดอั้นทำไมมีแรงก็ทำไปมีงานพรีเซนเตอร์เยอะงานกลับมาค่อนข้างเยอะแล้วค่าตัวเป็นยังไงบ้างน่ารักเหมือนเดิมราคามิตรภาพค่ะก็แล้วแต่ด้วยแหละว่าแต่ละงานดีเทลมันเป็นยังไงรู้สึกยังไงบ้างที่เจ้าของผลิตภัณฑ์หลายเจ้าเลือกเราก็ต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ให้โอกาสเบลก็อย่างนี้แหละค่ะช่วยเชียร์เต็มที่เพราะก่อนที่เราจะมาเป็นพรีเซนเตอร์แต่ละอย่างเราก็ต้องเป็นผู้บริโภคก่อนเราต้องรู้จริงว่าของเขามันเป็นยังไงดีแค่ไหนสรรพคุณเป็นยังไงเราถึงกล้าที่จะมาเล่าให้ทุกคนฟังได้ถามว่ามีกฎเหล็กยังไงก่อนรับแต่ละผลิตภัณฑ์มันถูกกฎหมายและดีต่อคนที่ใช้จริงๆเราก็เลือกแล้วใช้จริงค่ะช่วงนี้ออกงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์รายวันเลยเจอหน้ากันบ่อยนิดนึงนะคะทางโทรทัศน์ทางบิลบอร์ดทำงาน7วันเลยค่ะช่วงที่ป่วยติดโควิดมีผลกระทบกับงานแค่ไหนยังไงบ้างอันนั้นมันเป็นงานเลื่อนมากกว่างานมันยังพอขยับขยื่นได้กลับมาทำงานแล้วมันก็แล้วแต่งานด้วยอย่างงานนี้เขาก็ดูแลเต็มที่ทุกคนมีการตรวจกันก่อนเข้างานต้องระวังตัวมากขึ้นไหมกลับมาทำงานมากขึ้น
ดื่มซีวิทสิคะเราก็เพิ่มภูมิให้ตัวเองไปเลยค่ะยิ้มความจริงเราก็ระวังตัวอยู่แล้วระวังตัวมาเรื่อยๆไม่ประมาทช่วงนี้ที่ทำงานเยอะมีวางแผนเก็บเงินไปทำโปรเจกต์อะไรส่วนตัวไหมก็มีบ้างค่ะมีวางแผนล่วงหน้านิดนึงเป็นทำธุรกิจก็วางแผนเอาไว้หลายทางเดี๋ยวลองดูว่าทางไหนมันจะเวิร์กก็คิดว่าปีนี้จะต้องสำเร็จแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจแล้วดูจากพรีเซนเตอร์และวันทำงานค่อนข้างหมดแล้วก็อยากมีอะไรที่เป็นของตัวเองไว้บ้างค่ะเพื่อความมั่นคงทำไมถึงอยากทำธุรกิจมันก็เป็นเหมือนเป้าหมายใหม่ในชีวิตเราก็แสดงมาประมาณนี้แล้วลองหาอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองแต่งานแสดงก็ยังไม่วางไม่ทิ้งค่ะไม่ต้องห่วงที่อย่างงานละครตอนนี้มีติดอุปสรรคอะไรไหมก็มีประมาณหนึ่งค่ะทีมงานนักแสดงติดโควิดล่าสุดพี่โป๊บธนวัฒน์เพิ่งติดไปได้มีคุยอะไรกันไหมจากที่เรามีประสบการณ์เคยติดมาก่อนเราเป็นรุ่นพี่ซึ่งพี่โป๊บก็จะถามว่าพี่จะหายไหมทำไมพี่ถึงเป็นไข้ทำไมพี่ถึงไอขนาดนี้เราก็บอกใจเย็นๆนะแค่10วันเดียวมันก็หายแล้วเขาก็กังวลนิดนึงเขากลัวสุขภาพระยะยาวส่งไม้ต่อพอบเล่หายปุ๊บพี่โป๊บต่อเลยประมาณนั้นค่ะแต่ว่าเราก็ต้องมองให้มันเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะว่าใครๆก็เป็นกองละครก็ต้องหยุดอย่างตอนที่เราเป็นกองก็ต้องหยุดเหมือนกันอย่างเรื่องพรหมลิขิตกำหนดคิวต่างๆต้องเปลี่ยนไหมเพราะน้องบีมประพังกรที่เสียชีวิตต้องหานักแสดงคนอื่นมาแทนก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นเลยแต่ว่าตัวเบลเองยังไม่ได้ร่วมงานยังไม่ได้เจอกันกับน้องค่ะมีอัปเดตกับพี่หน่องอรุโนชาหมายว่ากำหนดการจะเปลี่ยนยังไงบ้างความจริงยังไม่ได้คุยค่ะเพราะว่าเพิ่งรู้เลยบทเบลไม่แน่ใจค่ะว่าได้เข้ากับน้องไหมอาจจะมีได้เจอแวบข่าวน้องก็ตกใจค่ะค่อนข้างเจออาถรรพ์เลยเหมือนกันเบลว่ามันก็เป็นทุกเรื่องเป็นทุกที่เลยค่ะอาจจะลำบากนิดนึงกับผู้จัดกับช่องกับทีมงานต่างๆสู้ๆนะคะอัปเดตงานสถานการณ์วันต่อวันเลยใช่ไหมใช่ค่ะมันจะมีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเห็นใจทีมงานมากเห็นใจพี่หน่องยิ่งเจออะไรแบบนี้ก็ยิ่งต้องทำงานให้เต็มที่อยากให้งานออกมาดีอยากให้ทุกคนได้ดูกันถามว่าพรหมลิขิตถ่ายไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนับไม่ถูกเลยค่ะแต่ว่าอัดให้ได้มากที่สุดค่ะช่วงนี้ดูสดใสหรือว่าหัวใจเบ่งบานกระชุ่มกระชวยก็เหมือนเดิมยังไม่มีอะไรอัปเดตเลยค่ะยิ้มความรักที่ผ่านมามันทำให้เราคิดเยอะขึ้นไหมเบลมองเป็นเรื่องจังหวะโอกาสเวลามากกว่าสบายใจที่จะอยู่ตรงไหนก็จะอยู่ตรงนั้นมีความสุขตรงไหนก็เดี๋ยวค่อยว่ากันหรือเพราะงานทำให้ไม่มีเวลาไปคิดเรื่องนั้นคือมันก็ด้วยค่ะมันก็ส่วนหนึ่งแหละอยากพักใจอีกแป๊บหนึ่งค่อยเริ่มเปิดใจใหม่ก็ไม่ได้ถึงขั้นนั้นคือไม่ได้คิดกับเรื่องนี้อะไรขนาดนั้นก็ปล่อยไหลช่วงนี้งานเยอะมากก็ทำงานก่อนคิวงานยาวแค่ไหนก็ค่อนข้างยาวอยู่นะคะเบลมีโปรเจกต์ที่วางเอาไว้ 2-3 ปีเลยที่ล็อกคิวกันไว้แปลว่าถ้าจะจองงานต้องข้ามปีแล้วอุ๊ยไม่สิพูดถึงว่างานแสดงที่วางเอาไว้แล้วงานพรีเซนเตอร์ก็แทรกได้อยู่โมกอะหัวเราะ